สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ละครนาคีได้การตอบรับจากแฟนๆทั่วประเทศเป็นละครที่ฮิตที่สุดในปี 2559 ทำให้มีผู้คนที่สนใจเกี่ยวกับตำนานพญานาคเพิ่มมากขึ้นเห็นได้ชัดจากเหล่านักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเดินทางไปกราบสักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่ที่วัดป่าคำชะโนดแบบที่เรียกได้ว่าทวีคูณเพิ่มมากขึ้นทุกวันตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนั้นอยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างช้านานซึ่งตำนานความเชื่อเหล่านี้ที่เกี่ยวกับงูใหญ่ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยที่เดียวแต่หลายๆประเทศจากทั่วโลกก็มีตำนานที่คล้ายคลึงกันวันนี้เดอะเทลเลอร์จะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูตำนานงูยักษ์จากทั่วโลกแต่ก่อนดูนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับอันดับที่1พญานาคนาคหรือพญานาคนั้นมีลักษณะคือเป็นงูใหญ่มีหงอนสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและนาคยังคงเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งสู่จักรวาลนาคเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำบางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่มากและดูท่าทางว่าจะเก่าแก่กว่าพุทธศาสนาอีกด้วยลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคนั้นจะแตกต่างกันออกไปแต่พื้นฐานก็คือพญานาคมีลักษณะตัวเป็นงูใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดงเกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบ้างก็ว่ามีสีเขียวบ้างก็ว่ามีสีดำหรือบ้างก็มี7สีและที่สำคัญก็คือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเสียนเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมี3เสียน5เสียน7เสียนและ9เสียนพญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและเกิดบนบกเกิดจากครรภ์และเกิดจากไข่มีอิทธิฤทธิ์สามารถสร้างบันดาลให้คุณและโทษได้อันดับที่2อนันตนาคราชพญานาคในตำนานอินเดียในข้อที่แล้วเราได้พาไปดูตำนานพญานาคที่อยู่ในโซนของประเทศไทยแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าตำนานพญานาคนั้นมีต้นกำเนิดมาจากทางอินเดียใต้ด้วยเหตุจากภูมิประเทศของทางอินเดียใต้มีลักษณะเป็นป่าเขารกทึบจึงทำให้มีงูอาศัยอยู่ชุกชุมและด้วยเหตุที่งูนั้นมีลักษณะทางกายภาพที่ดูมีพลังอำนาจน่าเกรงขามและมีพิษร้ายแรงมากชาวอินเดียจึงให้ความเคารพนับถืองูเป็นสัตว์เทวะชนิดหนึ่งในเทพนิยายและตำนานพื้นบ้านบ้างก็ว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์จึงเป็นต้นกำเนิดแห่งความเชื่อความศรัทธาในเรื่องราวความเป็นมาของพญานาคและพญานาคที่ผมคิดว่ามีพลังอำนาจสูงที่สุดของเหล่าพญานาคทั้งปวงนั้นก็คือพญาอนันตนาคราชคำว่าอนันตะมีความหมายว่าอนันต์ไร้จุดจบซึ่งพญาอนันตนาคราชนั้นมีความยาวมากจนไม่สามารถวัดได้หรือยาวแบบไม่มีที่สิ้นสุดมีเสียนเป็นพันๆเสียนแต่เรามักจะเห็นอนันตนาคราชในลักษณะที่หดตัวเป็นเตียงให้กับพระนารายณ์ในความเชื่อของศาสนาฮินดูนั้นเชื่อว่าพญาอนันตนาคราชเป็นผู้ทำลายโลกอนันตนาคราชนั้นเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลและเป็นราชาแห่งนาคทั้งปวงอันดับที่3ยอมันกันงูยักษ์แห่งตำนานเทพนอร์สถ้าใครเคยเล่นเกม God of War ภาคใหม่ก็คงจะเคยเห็นงูที่มีขนาดตัวใหญ่ยักษ์สีขาวที่มีชื่อว่ายอมันกันหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ The World Serpent หรือ Midgard Serpent นั่นเองงูยักษ์แห่งดินแดนมิดการ์ดในตำนานเทพนอร์สที่มีชื่อว่ายอมันกันนั้นเป็นบุตรของโลกิและเป็นพี่น้องกับเฟนริวและเฮลยอมันกันเป็นหนึ่งในลางบอกเหตุที่จะทำให้เกิดวันแรกนาร็อกขึ้นตามคำทำนายจึงถูกโอดินโยนลงทะเลในดินแดนมิดการ์ดแต่ทว่า เจ้างูใหญ่นั้นไม่ได้ตายไปและเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนตัวมันใหญ่และยาวพอที่จะพันรอบโลกได้จากคำทำนายในวันแรกนาร็อกงูยักษ์จะสู้กับเทพทอและถูกเทพทอนั้นกำจัดไปในที่สุดแต่ทว่าเทพทอเองก็ได้ถูกพิษของเจ้ายอมันกันนั้นจนเดินได้เพียง9 ก้าวเท่านั้นก่อนที่จะล้มลงและตายจากไปอันดับที่4อิมุกิงูยักษ์ในตำนานเกาหลีอิมุกินั้นเป็นงูยักษ์ตามตำนานของประเทศเกาหลีเชื่อกันว่าเป็นลูกของมังกรมันอาศัยอยู่ในน้ำและในถ้ำเพื่อความอยู่รอดมานานนับพันปีก่อนที่พวกเขาจะได้ขึ้นไปบนสวรรค์และกลายเป็นมังกรตัวเต็มวัยต่อไปอิมุกินั้นได้รับบทบาทอันโดดเด่นในภาพยนตร์เรื่องดราก้อนวอร์วันสงครามมังกรล้างพันมนุษย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามเทพนิยายของเกาหลีตำนานลึกลับที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่าอิมุกิงูยักษ์ที่อาศัยในน้ำลึกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผสมผสานพลังของสัตว์ต่างชนิดกันหลายๆพันซึ่งมีพลังสามารถเปลี่ยนร่างของตนเองได้โดยอาศัยเยียวอีจูซึ่งถือได้ว่าเป็นไข่มุกที่มีพลังที่สามารถเปลี่ยนงูยักษ์ให้กลายเป็นมังกรได้และถือว่าเป็นไข่มุกที่มีพลังทำให้ทุกอย่างนั้นสมปรารถนาอันดับที่5ยามาโตโนะ โอโรจิตำนานงูยักษ์8 หัวแห่งประเทศญี่ปุ่นสัตว์ประหลาดในตำนานและเรื่องเล่าขานของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ยักษ์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาในตอนที่เทพเจ้าได้กวนมหาสมุทรเพื่อสร้างประเทศญี่ปุ่นยามาโตโนะ โอโรจินั้นเป็นสัตว์ประหลาดที่มีหัวเป็นมังกรหรืองูทั้ง8พ่นไฟได้มีร่างกายที่ใหญ่เท่าๆกับภูเขา8 ลูกแต่ถึงมันจะเป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มีความคิดความอ่านที่ไม่ได้ด้อยด้านปัญญารวมถึงมันยังมีนิสัยที่ดุร้ายชื่นชอบการทำลายล้างมันทำลายล้างหมู่บ้านทั้ง7ที่ขวางทางหากหมู่บ้านไหนยอมที่จะสังเวยหญิงสาวบริสุทธิ์ให้มันหมู่บ้านนั้นก็จะได้รับการยกเว้นจากน้ำมือของมันแต่ในท้ายที่สุดยามาโตโนะ โอโรจิก็ได้ถูกเทพแห่งวายุของญี่ปุ่นสังหารลงได้ซึ่งยามาโตโนะ โอโรจินั้นมักจะถูกนำไปเป็นบอสในเกมต่างๆและมักจะปรากฏตัวในการ์ตูนของญี่ปุ่นอย่างมากมายอันดับที่6อโปฟิสงูยักษ์ในตำนานอียิปต์อโปฟิสนั้นเป็นอสรพิษแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์ซึ่งมีสมญานามว่าผู้โอบรอบโลกอโปฟิสและเทพราเทพแห่งดวงอาทิตย์ของอียิปต์นั้นต้องต่อสู้กันทุกวันและหากคราวใดฝ่ายเทพเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็จะเกิดเหตุอาเพศต่างๆเช่นเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแผ่นดินไหวหรือถ้าอโปฟิสสามารถเขมือบเรือสุริยันได้ในช่วงกลางวันแสกๆก็จะเกิดสุริยุปราคาขึ้นแต่เพราะเหล่าเทพอารักษ์ล้วนแล้วแต่มีความสามารถที่มากมายจึงสามารถช่วยให้เทพราออกมาเป็นอิสระได้อย่างรวดเร็วสุริยุปราคาจึงมักจะจบลงภายในเวลาไม่กี่นาทีแต่ถึงแม้ว่าเทพราจะสามารถสังหารอโปฟิสลงได้คราใดมันก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นในค่ำคืนนั้นทุกครั้งอโปฟิสไม่ได้มีดีแค่ขนาดร่างกายและความเป็นอมตะของมันเท่านั้นอิทธิฤทธิ์ของมันเองก็ยังร้ายกาจไม่เป็นรองมังกรจากตำนานอื่นๆมันสามารถใช้ดวงตาของมันสะกดเหล่าเทพทั้งหลายรวมทั้งเทพราให้ตกอยู่ใต้อำนาจของมันได้อย่างง่ายดายอันดับที่7ไฮดราปีศาจงู9 หัวจากตำนานเทพกรีกไฮดรา เป็นสัตว์ประหลาดในเทพกรณำกรีกมีลักษณะเด่นก็คือมีหลายหัวแต่ละหัวคล้ายงูไฮดรามีทั้งหมด9หัวเมื่อแต่ละหัวถูกตัดนั้นก็จะมีหัวใหม่งอกขึ้นมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดบางตำนานกล่าวว่ามี100หัวบางก็ว่าไฮดรามีลำตัวคล้ายสุนัขร่างกายปกคลุมด้วยเกล็ดและมีหางเหมือนมังกรลมหายใจของไฮดรานั้นมีอันตรายถึงขนาดที่ว่าสามารถทำให้ผู้ที่เข้าใกล้ถึงแก่ความตายได้อย่างไรก็ตามเจ้าปีศาจร้ายไฮดราก็ถูกสังหารลงด้วยน้ำมือของเฮอร์คิวลิสที่ได้ใช้ความชันฉลาดในการตัดหัวและใช้ไฟลนก่อนที่จะงอกหัวใหม่ออกมาและไฮดราก็ได้ตายลงไปในที่สุดและนี่ก็คือตำนานงูยักษ์จากทั่วโลกที่ผมได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนรู้จักงูยักษ์ในตำนานตัวไหนอีกช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนคลิปนี้ The Teller ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ